ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากที่จะขอพรหรือว่าอยากที่จะขอให้ประสบความสำเร็จไปทุกด้านนะคะวันนี้ค่ะก็มีเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่บริษัท CJB ได้นำเข้ามาในเมืองไทยด้วยนะคะจุดเด่นก็ด้านในของสิ่งนี้ทำด้วยโลหะค่ะส่วนด้านนอกชุบด้วยทองคำแท้นะคะ 99.9% และที่สำคัญนะคะเจ้าแม่กวนอิมนั้นได้นั่งลอยในอากาศและหมุนอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับใครที่อยากจะให้คนในบ้านนะคะได้ประสบความสำเร็จหรือว่าช่วยคุ้มครองคนในบ้านมีโชคมีลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จทุกด้านนะคะขออะไรก็สมหวังแล้วก็ที่สำคัญเลยนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะต้องอย่าลืมค่ะเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะบูชาในบ้านได้สำหรับใครสนใจนะคะก็ต้องบอกว่ามีจำกัดจริงๆค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นจากราคา 9,999 บาทนะคะพิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทนะใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะก่อนที่จะเข้าสู่การตอบคำถามนะครับในเบรกนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะฮะว่ามีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับว่าดวงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวในวันที่1กรกฎาคมเนี้ยผมจะพยากรณ์ภาพรวมของทั้ง12ราศีนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของปี2558เนี้ยจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบอะไรเพราะอย่างที่เรียนนะครับว่าในวันที่11กรกฎาคมปีนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์สำคัญในทางโหราศาสตร์ก็คือพระฤาษีพอดีนะครับจะโยกย้ายจากราศีกรกฎเข้าไปสถิตอยู่ในราศีสิงห์แน่นอนครับทุกจังหวะเปลี่ยนผ่านแบบนี้โดยเฉพาะดาวใหญ่ที่มีการโยกย้ายเนี่ยมีทั้งราศีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและจะมีหลายราศีครับที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านเปรียบเสมือนกับนกผลบินเกาะกิ่งไม้เนี่ยนะฮะกิ่งไม้จะสั่นไหวแล้วก็โคลงในช่วงแรกๆฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นเราเองควรจะมีการเตรียมความพร้อมราศีไหนที่บอกว่าจะดีก็ยิ่งต้องขวนขวายจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นราศีไหนที่บอกว่าจะได้รับผลกระทบก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ก็จะนำการพยากรณ์ช่วงครึ่งปีหลังมาฝากกันนะครับกติกาง่ายมากเกี่ยวกับการสื่อสารตอบคำถามนะครับถ้าเป็น SMS พิมพ์ PD ตามด้วยคำถามส่งมาที่422-1606นะครับใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับ024960493-4เริ่มที่ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับคุณสุภัตราเสาร์ที่28กันยา11นะครับเวลา9ถึง10โมงการเงินงานโชคลาภสุขภาพของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง47นะครับแหมความจริงก็ใกล้จะถึงแล้วนะผมขออนุญาตพยากรณ์ในช่วงย่าง48เลยละกันนะครับย่าง48เนี่ยในเรื่องของงานก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งผลในระยะยาวนะครับฝากระวังมีปัญหากับคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเองได้นะหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในระดับที่อ่อนกว่าเราเป็นลูกน้องบริวารถ้าคุณมีกำกับดูแลอยู่ห่างๆอย่าไปจุกจิกนะครับหลังวันเกิดถวายชุดสังฆทานยานะส่วนในแง่ของสุขภาพนั้นนะครับของคุณเนี่ยพวกทางเดินอาหารทางเดินหายใจนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็อาจจะมีลักษณะพวกอาการปวดศีรษะเรื้อรังนะครับ SMS ต่อมาคุณนา19มีนาคม03นะครับเวลา 3:00 คืนวันเสาร์อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับ19มีนา03เนี่ยมันตรงกับวันเสาร์ถูกต้องเวลา 3:00 คืนวันเสาร์นั่นหมายถึงฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ใช่หรือไม่อันนี้คือการแปลงวันมาให้ผมนะฮะเพราะส่วนใหญ่คนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ย้อนขึ้นไปแม้จะเลยเที่ยงคืนแล้วยังยึดถือเป็นวันเดิมฉะนั้นสำหรับคุณนาผมพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าคุณเกิดวันอาทิตย์ที่20มีนา03นะครับเวลา 3:00 นะฉะนั้นฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์คุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับกาลีจี้ไปที่เรือนคู่นะช่วงนี้ค
นรักคู่ครองอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับหรือในแง่ของความสัมพันธ์กับตัวคุณเองนั่นแหละให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับปัญหาสุขภาพเช็คพวกเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกช่องปากไมเกรนและทางเดินหายใจครับ SMS ต่อมาครับคุณน้องนะครับ26ธันวาคมปี33นะครับช่วงเวลา 10:30 โดยประมาณ 10:29 ตรงกับวันอังคารขออภัยตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่นะถามในเรื่องของเนื้อคู่การงานแล้วก็การเงินงานออกแรงเยอะๆหน่อยนะครับในช่วงอายุย่าง25นี้นะประเมินผลหายเหนื่อยถ้าไม่ได้รับในเรื่องของสายความก้าวหน้าก็ต้องมีอะไรพิเศษแหละในเรื่องของการประเมินผลและปีจรที่ว่านี้ก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องราวของความรักพื้นชะตาในโยงสุภะถามว่ามีโอกาสจะได้เจอกับเนื้อคู่หรือเปล่าต้องบอกว่าปีจรนี้มีโอกาสเป็นสีนะฮะแล้วก็จุดเด่นก็คือจะเป็นในเรื่องของอาจจะมีเชื้อสายต่างประเทศก็ได้นะครับหรือจะเป็นคนที่เคยทำงานใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นฐานหรืออยู่ที่นี่แต่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องนะถ้าได้เจอช่วงปีนี้มีโอกาสพัฒนาต่อได้นะครับงานบอกไปแล้วแต่เงินไม่ค่อยดีนะการีจี้ไปที่เลือนเงินเลือนอรินะครับก็มีโอกาสเกิดปัญหาสภาพคล่องมีการก่อหนี้หมุนไม่ทันได้ทั้งสิ้นหาโอกาสแบ่งปันทำทานกับคนชรานะครับ SMS ต่อมาคุณอุนะฮะ9มิถุนายน32มีเกณฑ์ที่จะย้ายหรือไม่ตรงกับวันศุกร์นะครับความจริงพอเลยผ่านมิถุนามาแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ลองใช้เวลาทบทวนดูก่อนนะครับผมว่างานมันจะค่อยๆนิ่งขึ้นนะถ้าเทียบกับความรู้สึกอยากย้ายเมื่อช่วงย่าง26ที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยนะลองดูแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้โยกย้ายหรือเปล่าเกณฑ์ในการโยกย้ายก็มีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเหมือนช่วงก่อนหน้าหรือมีปัญหามากเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักปัตตานิโยมรณะมีเกณฑ์จะได้เจอคนต่างชาติหรือไม่ของคุณเนี่ยเป็นเงื่อนไขหรือนะอยู่กันและสมรูปเชื้อสายต่างประเทศครับสูงวัยกว่า6-7ปีมีตำหนิหรือลักษณะการคบหามีระยะห่างและย่าง27นี้ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาต่อได้เช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาคุณอ้วนนะครับ26เมษายน2522ขอบคุณสำหรับข้อมูลอย่างนี้ถูกต้องนะครับใช้ข้อมูลวันสากลและบอกกล่าวเข้ามาด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสบดีฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่าคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่เกณฑ์ความรักถ้ายังโสดให้อยู่คนเดียวเลยนะช่วงปี2ปีนี้นะครับในทางกลับกันถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองให้ดีๆนะครับรอยต่อช่วงย่าง37และ38ของจริงระวังเรื่องของคำพูดช่วงนี้บริจาคทุนการศึกษาส่วนย่าง38ปีหน้าหลังเมษาไปแล้วบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดต่อเลยครับคุณเล็ก31สิงหาคม07ทุ่มกว่าการเงินแย่มากจะเป็นอย่างไรตอนนี้ใกล้จะตอนนี้ย่าง51ใกล้จะครบแล้วนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะย่าง52มันจะไทหรือจะอึดอัดมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับไม่มีใครดีทุกปีนะลูปเมื่อทักษะเคลื่อนตามอายุย่างที่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นหลังวันเกิดเนี่ยตลอด1ปีย่าง52นี่ก็เผื่อเหลือเผื่อขาดนะถ้าเป็นไปได้นะครับช่วงนี้อย่าไปสร้างหนี้นะระหวังว่าอนาคตจะมีสภาพคล่องเสริมไม่เอา2ในแง่ของการลงทุนในแง่ของการลดค่าใช้จ่ายไอ้พวกเนี้ยสำคัญทั้งนั้นนะหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาคุณกฤติกานะครับ20กรกฎาคม36เวลา 9:00 นะครับตรงกับวันอังคารถูกต้องครับ
ความรักเสี่ยงโชคตอนนี้ขายของอยู่แหมความจริงบอกอีกนิดนึงก็จะดีครับว่าขายอะไรนะชื่อดีหรือเปล่าเดี๋ยวลองตรวจสอบในเรื่องของชื่อก่อนนะครับคุณกริติกาอ๋อก็ไม่ผ่านแล้วนะครับเป็นคนวันจันทร์ใช้เป็นคนวันอังคารใช้วักจันนำก็ติดกาลีนะครับฉะนั้นเป็นสุภาพสตรีควรจะเริ่มด้วยตัวบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอผ่านฟอฟันพอสำเภามอม้านะครับหลีกเลี่ยงกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังแล้วก็งองูอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูกันนะครับดวงนี้ถ้าอยากจะเรียนโหรนะอยากศึกษาโหราศาสตร์เชียร์ถือว่าดีนะครับนะหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่เด่นนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาการลงทุนปีนี้จริงๆยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่นะทั้งย่าง22แล้วก็ย่าง23ที่กำลังจะมาถึงช่วงนี้เก็บเกี่ยวหาข้อมูลนะครับในเรื่องของความรักล่ะเป็นอย่างไรปัตตานีกาลีนะครับก็เกณฑ์ความรักไม่ดีเสียทั้ง2ปีเลยฮะย่าง22ย่าง23ถ้ามีคู่อย่าก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวคบกันอย่างมีระยะห่างบางคนเจอกันทุกวันนะครับอาจจะอาทิตย์ละครั้งนะอันนี้ช่วยได้แล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมช่วงปีจรนี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างครับอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วฮะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะเมธาพรค่ะโทรจากจังหวัดไหนครับเนี่ยจากโทรจากจังหวัดเชียงรายค่ะโอ้โหเชียงรายดูรายการกันมานานหรือยังครับดูของอาจารย์มาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็เคยโทรมา2รอบแล้วรอบนี้รอบที่3แล้วค่ะจ้ะมาเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่6ธันวาค่ะ21ค่ะพุธกลางวันค่ะตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องครับจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง37นะใช่ค่ะจ้ะจ้ะเชิญเลยครับค่ะอยากถามเรื่องที่ว่าจะขายบ้านเนี่ยค่ะพอดีจะปิดได้เมื่อไหร่อะค่ะของคุณช่วงปีที่แล้วเริ่มประชาสัมพันธ์ขายไหมฮะหรือมีคนมาติดต่อบ้างหรือเปล่าปีที่แล้วใช่ค่ะตอนนี้คือเดือนหน้ามีคนนัดว่ารอให้แฟนเขาจะกลับจากต่างประเทศแล้วจะไปคุยกันเนี้ยค่ะมันจะโอเคไหมคะจะปิดได้ไหมเดือนหน้าเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วโอกาสถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบกับในช่วงอายุย่าง36เนี่ยเกณฑ์เนี่ยมันดูเหมือนจะเอื้อมากกว่านะครับแต่ช่วงนี้ถามว่าพอจะมีโอกาสไหมมีแต่ว่าในเรื่องของเงื่อนไขอะในเรื่องของระดับราคาอาจจะถูกต่อนะอาจจะถูกทอนลงหน่อยนะก็พอมีโอกาสแต่เผื่อใจไว้บ้างนะมันอาจจะพลิกล็อกก็ได้ฝากเสริมอย่างนี้แล้วกันนะครับของคุณเนี่ยคุยเมื่อไหร่ฮะจะเข้ามาเมื่อไหร่เดือนหน้าค่ะจะนัดไปทานข้าวกันแล้วก็จะคุยเนี่ยค่ะพอดีจะเซ็งพร้อมเรื่องของด้วยค่ะพอดีจะเลิกกิจการขายตึกพร้อมของอะค่ะจ้ะตอนนั้นที่ได้พูดคุยกันได้เคยแนะนำให้บูชาพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุหรือยังฮะยังค่ะของคุณเนี่ยจนถึงย่าง46นะเป็นช่วงเวลาที่พระฤหัสเสวยนะช่วงนี้คุณควรที่จะเช่าบูชาพระปางสมาธินะจะเป็นพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรก็ได้นะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระฤหัสทุกวันวันละ19จบพระสัมสัมวิสะเทพะนะบูชาพระฤหัสเหรอคะเพราะพระฤหัสเสวยอายุไงฮะคุณเกิดวันพุธนะคุณเกิดวันพุธแต่ช่วงเวลานี้พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุคือพระฤหัสนะก็ต้องบูชานะเป็นหลวงพ่อแก้วนะหรือหลวงพ่อโสธรก็ได้ค่ะจ้ะแต่เกณฑ์ยกย้ายที่อยู่ก็มีนะเกณฑ์ยกย้ายที่อยู่ก็มีนะครับก็ไปดูบ้านหลังใหม่ไว้แล้วอะค่ะเป็นบ้านมือสองอะไรค่ะจ้ะของคุณบ้านหลังที่ว่านี้อยู่เป็นหมู่บ้านหรืออยู่ในซอยไหมบ้านหนูอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเลยอะค่ะริมถนนเลยแหละมันเป็นทางยูเทิร์นแล้วก็ตรงข้ามกับประตูทางเข้าออกเลยอะค่ะเป็นถนนใหญ่เลยหรือเปล่าฮะเส้นหลักนะฮะใช่ค่ะ4-8เลนเลยค่ะเส้นหลักเลยจริงๆแล้วอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะในแง่ของที่อยู่อาศัย
ถ้าดูเผื่อถ้าดูเผื่อนะอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยถ้าเป็นลักษณะในตรอกซอกซอยนะครับหรือว่าบ้านที่ไม่ได้อยู่ติดริมถนนใหญ่มันจะฉลกกับคุณมากกว่านะครับหลังใหม่ที่ไปดูมันก็ติดถนนใหญ่อะค่ะแล้วก็ข้างหลังเป็นเขาข้างหน้าจะเป็นลำธารน้ำไม่ฝากไว้คือที่อยู่อาศัยที่จะฉลกกับคุณจริงๆจะเป็นลักษณะแบบนั้นการเป็นบ้านเก่าก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งอันนี้บ้านเก่าถูกไหมฮะค่ะบ้านเก่าค่ะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่จริงๆอย่างที่ผมเรียนอะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นจะดีกับคุณมากกว่านะครับก็เช่าบูชานะครับแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดในเรื่องของเงื่อนไขหน่อยมีโอกาสครับมีเกณฑ์ย้ายมีเกณฑ์ได้มาค่ะจ้ะแล้วก็ถ้าเราคือเราหยุดทำตรงนี้แล้วเราจะทำอะไรดีอะคะของเดิมทำอะไรฮะผมจำไม่ได้ขายเหล็กค่ะขายเหล็กขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างอะค่ะมันก็ปีที่แล้วไม่ดีเลยถูกไหมช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วอะถูกไหมฮะตั้งแต่ปีตั้งปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบเยอะมากแล้วมันก็ส่งผลคือใช้คำว่าเลิกกิจการก็ได้ในความหมายเป็นแบบนั้นผมจำได้ละผมจำคุณได้ละพอพูดกันถึงตรงนี้กลุ่มอาชีพที่เด่นกว่านะฝากไว้พิจารณาถ้าเกี่ยวข้องกับลักษณะเครื่องดื่มน้ำนะขายเครื่องดื่มทำในเรื่องของซักรีดนะครับทำเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆพวกเนอร์เซอรี่นะสถานรับเลี้ยงเด็กอะไรพวกนี้อันนี้เด่นนะในพื้นชะตาเปิดเป็นร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเครื่องดื่มใช่ถ้าเป็นเครื่องดื่มนะถ้าเป็นเครื่องดื่มหลากหลายชนิดอันนี้ดีแล้วถ้าเกิดว่าเราหันไปค้าที่อะไรอย่างเงี้ยล่ะคะเป็นในหน้าเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นในหน้าก็ต้องทำลักษณะเป็นทีมไม่ค่อยเด่นหรอกครับแต่ถ้าทำเสริมไม่เป็นไรเพราะมันไม่ต้องลงทุนนึกออกไหมคือทำเสริมใช่ไม่ต้องตัดที่มาเก็บนะครับไม่ต้องตัดที่มาเก็บแต่ว่า ให้ใช้ลักษณะที่ว่าก็คือจับเสริมมือเปล่าก็ได้แล้วก็อาจจะทำกันเป็นทีมแล้วก็แบ่งในเรื่องของสิทธิประโยชน์กันอะไรเงี้ยพอทำได้ค่ะทำขายของออนไลน์อยู่ขายอะไรก็ต้องถามว่าโปรดักต์คืออะไรขายเป็นพวกกระเป๋าแว่นตาอะไรพวกนี้ค่ะผมใช้คำว่าขวนขวายหน่อยถ้าเป็นไปได้คุณอาจจะต้องแบบมีการเดินทางไปหาของเองต้องมีการจองถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกสินค้าแฟชั่นนะจะต้องมีการไปหาของมีการจองมีการเดินทางเงี้ยอันนี้สมรูปทำได้จ้ะก็สองกลุ่มนะสินค้าแฟชั่นกับพวกเครื่องดื่มลองดูทำได้ใช่ไหมคะจ้ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเรามันเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะโอไหมคะมันจะเหมือนกับไอ้ตัวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอ่ะเหมือนจะดีฮะแต่มันไม่สุดอ๋อค่ะจ้ะแต่ถ้าเราทำอาชีพพวกนี้พวกเครื่องดื่มพวกทำเสริมอะไรพวกนี้เราก็อยู่ของเราได้ใช่ไหมคะใช่ใช่คืออย่างนี้ฮะคือผมเข้าใจว่าคุณตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของการสูญเสียความเชื่อมั่นนะครับเรียนอย่างนี้ว่าคนเรามันไม่มีใครดีทุกปีของคุณเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องของงานมาตั้งแต่ช่วงย่าง36นะครับส่งผลถึงย่าง37ช่วงนี้มันเลยแหยงๆนะมันเลยไม่กล้าลงทุนนะมันเลยแหยงๆก็ดีแล้วอยากให้เซฟหน่อยเพราะช่วงนี้เกณฑ์งานก็เบาลงอะนะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดเด่นมันจะถึงปีไหนอะคะอาจารย์จะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะค่ะนะอะไรที่าาที่จะ เลิกก็เลิกไปค่ะเอาถ้าดวงหนูนี่ถ้าเกิดว่าหนูจะมีอยู่คนเดียวดีหรือว่ามีคู่ดีอะคะตอนนี้โยงมรณะก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ในเรื่องของความรักคู่ครองนะครับของคุณเนี่ยถ้าได้ต่างชาติต่างภาษาก็พอใช้ได้นะแต่ก็ยังไม่คิดจะเปิดใจเหมือนกันนะคะอะไรนะครับยังอยู่ไม่หมายถึงว่าก็ยังอยากอยู่คนเดียวเหมือนเดิมอะค่ะถ้าอยากอยู่คนเดียวจริงๆคงไม่ถามผมอะผมเชื่อว่าลึกๆก็คงมีเหงาบ้างแหละนะก็คงมันก็มีบ้าค่ะแต่ว่าคืออยากรู้ว่าดวงเราอยู่คนเดียวมันจะดีกว่าไหมไม่จริงๆพวกนี้ไม่ต้องดูดวงก็ได้นะมันอยู่ที่เราผมใช้คำนี้นะมันอยู่ที่เราจริงๆนะครับทำไมพระพุทธเจ้าถึงออกผนวดล่ะถูกไหมก็คือในมันก็การใช้ชีวิตในเรื่องของการมีครอบครัวส่วนหนึ่งก็มันหนีไม่พ้นเรื่องทางโลกฮะมันมีทั้งสุขและทุกข์แต่จริงๆถ้าคุณอยู่คนเดียวได้แน่นอนจิตใจคุณสงบอยู่แล้วและพื้นชะตาเรื่องความรักของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยดีอ่ะใช้คำนี้มีเข้ามานะ
แต่ก็มักมีเหตุให้ต้องแยกย้ายนะครับก็อันนี้สุดแท้แต่ค่ะจาระบ้านเลขที่หนูที่อยู่ที่ปัจจุบันนี่คือ774อะค่ะก็774ก็ดาวเสาร์เนี่ยหมายถึงความระทมทุกข์นะโทษทุกข์เสาร์ภาระก็ได้อันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลข7ค่ะแล้วก็ทะเบียนรถ6422ค่ะอันนี้ดีฮะเป็นคู่ธาตุน้ำแล้วก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับจ้ะก็ไม่มีอะไรแล้วอะค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้นะขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่กำลังทำอยู่ทำเล็กๆค่อยๆขยับแล้วอย่างที่บอกไอ้พวกสินค้าแฟชั่นเนี่ยถ้าแบบมีบินไปเอาของเองคุณต้องไปเอาของต่างประเทศไหมหรือว่าของในประเทศก็ภายในประเทศเนี่ยค่ะแต่ก็คิดอยู่ว่าจะบินพอดีอยากจบเรื่องบ้านก่อนค่ะเพราะจริงๆแล้วในดวงมันจะเป็นแบบนั้นคืออยากเดินทางอะค่ะแฟนอยากเดินทางเพราะผมอยากหนึ่งในดวงบอกว่าเราจะต้องมีการจรมีการเดินทางและการไปเอาของที่ต่างประเทศเนี่ยคอสมันถูกกว่าคุณรู้อยู่แล้วค่ะข้ามไปเหมือนกันค่ะจ้ะในดวงมีโอกาสได้ทำแบบนั้นค่ะก็ทำอยู่ค่ะโชคดีแล้วก็ช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยนะไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้ะต่อเลยครับคุณมะลิวัน13มีนา29ทุ่มเศษคู่ครองแหมทำไมนิยมต่างชาติกันจังนะฮะปัตตานิโยงสุภะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับถ้าไม่ได้เจอคู่ที่เป็นต่างชาติต่างภาษาก็อาจจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ละใช้ชีวิตอยู่นั่นเรียนอยู่ที่นั่นหรือทำงานอยู่ที่นี่แต่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่นั่นจะเป็นทรงนั้นและปีนี้ปัตตานิเป็นสีด้วยนะครับถ้าได้เจอในช่วงนี้ก็ต้องถือว่ามีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงในระยะยาวส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดพฤหัสสวยนะครับพฤหัสหมายถึงอะไรฮะของกินขออภัยสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับพวกสมุนไพรนะวิตามินอาหารเสริมนะครับธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังฆภัณฑ์แล้วก็การทำงานในแวดวงสถาบันการเงินและดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์แต่เลขบ้านไม่ค่อยดีครับราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินให้ระวังการถูกแย่งรักแล้วก็ชีวิตมันเดินไปไม่สุดนะอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับหอมหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข8ส่วนเบอร์โทรเป็นมงคลอยู่แล้วครับ24จันทร์โสมตรูพุธนงยาวเป็นคู่มิตร26สุภเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์ SMS ต่อมาครับรถ4885เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้พุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูคำว่าคู่ศัตรูคืออะไรก็คือทำอะไรจะติดขัดนะครับและในแง่ของสุขภาพก็หมายถึงพวกทางเดินหายใจตลอดจนในเรื่องของคำพูดคำจาต้องระวังอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลข8ทั้ง2เลขคันที่2ครับราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงนะแต่ว่า ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสามัวเมาราหู75เนี่ยมันช้ากว่าจะถึงเป้าหมายที่วางไว้อันนี้แตะ3เลขแรกชนะพระพุทธมนต์แต่เบอร์โทรเป็นมงคลฮะเลข5กับเลข9เนี่ยเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนไทยอยู่แล้วนะในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะมาคุยสายกันต่อวันนี้ปล่อยกันยาวๆแล้วก็ตอบคำถามทาง SMS ครับ